ดีครับวันนี้ก็มาเทสตัวความคิดคอมกองครับอันนี้ก็มาไอ้กองแบบมีความคิดข้างในครับสองโน้นตอนแรกการเวลาปล่อยชาร์จบางทีมีกระตุกตอนแรกก็อาการมันมาจากมีสองส่วนครับก็จากชาร์จแล้วก็น้ำมันจ่ายไม่ต่อเนื่องนะครับนี่ก็เลยซื้อตัวกรองที่มีความติ๊กในตัวมาเทสดูนะครับตัวต่อไป12โวลต์ปกตินะครับเท่ากับตัวร่วมกับตัวความติ๊กเดิมครับกับพวงแจมีเทสเป็นเสียงดังหน่อยนะข้างในก็จะเสียงดังนิดนึงนะครับอันนี้อาการเสียงความติ๊กนะครับปิดเปิดพร้อมกุญแจนะครับก็จะมีเสียงติ๊ดๆๆๆครับลองสตาร์ทนะครับแชะเดียวติดนะครับตอนแรกยังไม่ได้ใส่นะครับก็จะสตาร์ทติดยากครับถ้าเครื่องมันเย็นหรือว่าไม่เคยสตาร์ทเลยอันนี้ก็เอามาเทสก่อนนะครับคือราคามันไม่แพงครับประมาณ200กว่าบาทแต่ถ้ามั่นใจว่าปั๊มติ๊กเสียนะครับก็สามารถเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนจะดีกว่านะครับถ้าไม่รำคาญเสียงตัวกรองพร้อมปั๊มติ๊กนะครับอันนี้เป็นตัวปั๊มแก๊สนะครับ12โวลต์นี่นะครับต่อเลยผมก็เอามาช่วยแทนตัวปั๊มติ๊กเดิมครับที่มันปั๊มติ๊กเดิมที่มันน่าจะเริ่มเสื่อมสภาพครับแรงอัดไม่ถึงครับทำให้เครื่องกระตุกหรือตอนที่ขึ้นเขามันไม่มีแรงอยู่ครับหรือว่าก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามจะมาอัปเดตใน